ขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงฤดูฝนมรสุมที่พัดผ่านทำให้คลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรงมากกว่าปกติดังนั้นหากนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเลในช่วงนี้อาจจะมีโอกาสพบกับแขกที่ไม่ได้รับเชิญซึ่งชุกชุมมากเป็นพิเศษอย่างแมงกระพรุนข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคพบว่าที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเสียชีวิตจากแมงกระพรุนพิษขณะมาเที่ยวทะเลในไทยและพบว่าแต่ปี2541มีผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพราะถูกพิษแมงกระพรุนกว่า918รายซึ่งตามธรรมชาติแล้วพิษของแมงกระพรุนมีไว้เพื่อใช้ป้องกันตัวเองและจับเหยื่อเช่นลูกกุ้งลูกปลาแพลงต้นโดยเข็มพิษจะอยู่บริเวณหนวดอาจมีจำนวนถึง 80,000 เซลล์ใน1ตารางเซนติเมตรภายในเข็มพิษนั้นจะมีน้ำพิษที่เป็นอันตรายทำให้เกิดอาการคันเป็นผื่นบวมแดงเป็นรอยไหม้ปวดแสบปวดร้อนและเป็นแผลเรื้อรังหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ดังนั้นการเข้าใจในลักษณะของแมงกระพรุนรวมทั้งวิธีสังเกตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญแต่จริงๆแล้วแมงกระพรุนที่มีพิษเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ชนิดหลักๆคือ1คือแมงกระพรุนที่เป็นแมงกระพรุนแท้จริงนะครับแมงกระพรุนที่แท้จริงเนี่ยจะเป็นแมงกระพรุนที่มีลักษณะลำตัวคล้ายๆกับล่มนะครับแล้วก็จะมีหนวดและปากอยู่ทางด้านล่างข้อสังเกตง่ายๆเลยแมงกระพรุนที่แท้จริงที่เป็นแมงกระพรุนไฟลักษณะเขาจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับร่มนะครับแต่หนวดของเขาเนี่ยค่อนข้างจะยาวแล้วสีของเขาเนี่ยค่อนข้างจะสดใสนิดนึงอาจจะเป็นสีส้มสีแดงอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มของแมงกระพรุนกล่องนะฮะลำตัวของเขาจะลักษณะคล้ายๆกล่องสี่เหลี่ยมนะลำตัวจะมีลักษณะมีขนาดประมาณเท่ากำปั้นจนถึงประมาณเมล็ดถั่วลิสงตัวต่อมาเป็นแมงกระพรุนหมวกอุศเลนนะครับเป็นแมงกระพรุนที่มีลักษณะคล้ายกับหมวกของนักรบชาวโปรตุเกสนะครับมีลักษณะปลายแหลมนะครับแล้วก็จะลอยน้ำลอยอยู่เหนือผิวน้ำเลยถ้าสมมุติเราโดนแมงกระพรุนนะครับการปฐมพยาบาลครั้งแรกเลยนะครับเมื่อเราโดนแมงกระพรุนปุ๊บให้เราล้างด้วยน้ำสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำทะเลหรือน้ำจืดนะล้างให้ได้จำนวนมากที่สุดนะครับแล้วให้นำน้ำส้มไสชูนะครับมาราดที่บริเวณผิวสัมผัสเพราะว่าน้ำส้มมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆจะทำลายโปรตีนได้ในระดับหนึ่งนะครับนะครับใบผักบุ้งทะเลเนี่ยนะครับจะมีสารที่เรียกว่าแอนตี้ฮิสตามีนคือยับยั้งการระคายเคืองนะครับเราสามารถที่จะขยี้นะครับใบผักบุ้งทะเลนะครับให้ละเอียดแล้วก็มานำมาพอกที่บริเวณแผลที่เราโดนในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปีกระแสน้ำได้พัดพาเอาเหล่าแมงกระพรุนถ้วยหลากสีให้มารวมตัวกันในหลายชายหาดที่จังหวัดตราดเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดึงดูดเหล่านักท่องเที่ยวแต่ผู้เชี่ยวชาญก็แนะนำว่านักท่องเที่ยวไม่ควรที่จะสัมผัสกับตัวแมงกระพรุนเหล่านั้นเนื่องจากมีพิษแม้จะเป็นพิษน้อยก็ตามจริงๆแล้วเขามารวมตัวกันตามกระแสน้ำแต่เมื่อเขารวมมารวมตัวกันเยอะๆนะฮะโอกาสที่เขาจะผสมพันธุ์มีเกิดขึ้นเมื่อเขาปล่อยเชื้อตัวผู้นะครับสเปิร์มออกไปนะตัวเมียก็จะกระตุ้นให้ตัวเมียปล่อยไข่ออกมาหรือเมื่อตัวหนึ่งปล่อยอีกตัวหลายๆตัวเมื่อสัมผัสกับฮอร์โมนหรือสัมผัสกับน้ำเชื้อของตัวอื่นก็จะผลิตเซลล์สืบพันธุ์ขึ้นมาเป็นที่น่าสังเกตว่าจำนวนของแมงกระพรุนทั่วโลกนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี2551ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและอุณหภูมิของน้ำทะเลที่สูงขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แมงกระพรุนนั้นขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันก็เป็นสัญญาณเตือนว่าระบบนิเวศกำลังเข้าสู่ภาวะเสียสมดุลเพราะจะมีการกินแพลงก์ตอนและปลาตัวเล็กๆเพิ่มมากขึ้นสวนทางกับจำนวนของเต่าทะเลที่เป็นตัวควบคุมปริมาณของแมงกระพรุนที่นับวันจะลดน้อยลงเพราะจากการล่าและการกินอาหารเป็นพิษที่มนุษย์นั้นโยนทิ้งลงทะเลปวีณาปทุมานนท์ทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน